กับเรียนท่านประธานอุทิสภาที่เคารพทวินเปี่ยนศีสมาชิกอุทิสภาขอญอาติที่จะอภิปรายเพิ่มเติมในส่วนการศึกษาของคณะกรรมิการการเมืองนะครับเรื่องของการที่จะให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์และยุติธรรมนะครับผมคิดอย่างนี้ครับว่า เรื่องของพระชาธิไตยนั้นเนี่ยมันดูแล้วจะมีศัตรูค่อนข้างมากศัตรูที่เกิดขึ้นผมคิดว่าไม่ได้มาจากที่ไหนแต่เป็นศัตรูที่เกิดขึ้นในระบบเข้าทำนองที่ว่าถ้าผีบ้านผีผีเรือนดีผีป่าผีภัยทำอะไรไม่ได้นะครับนอกระบบทำอะไรไม่ได้ครับแต่ใน,นระบบมันมีศัตรูที่แฝงอยู่ก็คือการที่จะได้คน เข้ามาให้ดีนะครับเป็น <high> ผ <Job> <denn, Yes. S 1> ู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรมนั้นก็ทําได้ยากอยู่แล้วนะครับผมยิ่งตกใจหนักไปเมื่อตอนต้นที่ท่านประธานกรรมธิการท่านเสรีพูดถึงว่าการได้คนที่ดีเข้าไปนั่งเนี่ยยากอยู่แล้วมันยังมีไอ้ไอ้โม่งยังตามเข้าไปกํากับเข้าไปควบคุมคนพวกนี้อีกนะซึ่งผมริงก็อยากจะถามท่านว่าใครนะที่เข้าไปทําให้วุฒิสภา ในช่วงนั้นเนี่ยมันหมดความเป็นอิสระตกเป็นเครื่องมือแต่ผมไม่ถามแล้วครับเพราะผมพอจะนึกออกว่าใครนะครับก็เรียนว่ามีศัตรูทั้งภายในและภายนอกเพราะงั้นต้องขอบคุณนะฮะท่านอนุกรรมธิการที่ได้ศึกษาเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับถ้าเรามีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับได้คนเราก็จะได้คนที่เข้าไปนั่ง ทำหน้าที่แทนพวกเราในสภาที่เป็นคนดีไม่ต้องอซื้อเสียงเข้ามานะครับไม่ต้องไปถอนทุนที่หลังนะครับสภาพของเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับท่านก็จะเห็นได้ว่าคุณภาพของการเลือกตั้งที่ได้มานั้นก็จะปรากฏคุณภาพของผู้ที่รับการเลือกตั้งอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับว่าเขามีความตั้งใจในการบัตรหน้าที่มากน้อยแค่ไหนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถแค่ไหนนะครับเราก็เห็นอย่างนี้มาตลอดนะครับว่าคุณภาพตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนนะฮะถ้าเราสามารถเลือกคนที่ดีกระบวนการเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุตธิธรรมเราก็จะได้ผู้บริหารซึ่งจะเข้าไปควบคุมกลไกสูงสุดของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปแต่เป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าเราฝันอย่างนี้มา ตั้งแต่ปี2475ผมลบปีนี้แล้วนะครับก็90ปีผมคิดว่าเรายังอยู่ในความฝันนั้นยังไม่ตื่นจากฝันนั้นแค่ครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ยังหวังได้ยากคุณภาพของเราจึงเป็นอย่างที่อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นคำตอบที่ดีนะครับผมคิดว่าประเด็นหลักที่ท่านนำเสนอมามีหลายเรื่องนะครับเท่าที่นั่งรับฟังท่านวงสยามชี้แจงเมื่อสักครู่ก็มีหลายเรื่องแต่ผมคิดว่า ประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของคนครับเรื่องของคนไปเลือกตั้งแต่สําคัญที่สุดก็ยากที่สุดอีกนะครับ <c oughs> อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเราไม่ใช่เราไม่ทำนะครับการให้การศึกษาการให้ความรูก้การสร้างจิตสํำนึกต่างๆทำมาตั้งแต่9 0ปีที่แล้วนะครับมาถึงปีนี้ก็ยังไม่ได้ผลอยู่ก็แสดงว่ามันยากแต่ว่ายาก เราะว่าเป็นเรื่องหลักก็จําเป็นต้องทํานะครับส่วนเรื่องอื่นๆ่นั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นนะครับมีความสําคัญครับเรื่องของกติกาเรื่องระบบเลือกตั้งเรื่องวิธีการเลือกตั้งเรื่องข้อห้ามข้อบังคับต่างๆที่จะทําให้ได้การเลือกตั้งที่บริสุทธิธรรมนั่นก็เป็นเรื่องที่สําคัญแต่ผมคิดว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดเป็นเรื่องหลักก็คือเรื่องของคุณภาพของคนเรื่องของจิตสํานึกของคน ถ้าเราทําตรงนี้ได้ตรงอื่นผมคิดว่ามีปัญหาน้อยนะครับแต่อย่างที่เรียนแล้วว่าเป็นเรื่องที่ที่ยากมากก็อยากจะฝากสั้นๆน,นะครับฝากไปถึงท่านนะครับว่าลองศึกษาดูนะครับลองทําอะไรที่จริงจังสักครั้งดูนะครับว่าทําไมเราถึงยังทําตรงนี้ไม่ได้ความล้มเหลวอุปสรรคปัญหานั้นเกิดขึ้นอย่างไรผมก็เห็นนะครับรณรงกันตั้งแต่เด็ก ในโรงเรียนตั้งแต่ในครอบครัวมานะสุดท้ายก็เสร็จไอพ้พวกซื้อเสียงทุกครั้งนะครับเสร็จไอพ้พวกที่เอานโยบายมาหลอกล่ออย่างที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วนะครับว่าจะเพิ่มเงินให้เท่านั้นเท่านี้ผมได้ยินทีไรผมเสียวกระเป๋าผมทุกทีนะครับว่าจะเพิ่มเป็นเจ็ดร้อยหกร้อยเพิ่มไปสามพัน 3, 000, เงินในกระเป๋าผมคงต้องไปอีกแน่นอนนะก็ก็คิดว่าสําคัญก็อยากจะฝากท่านนะครับว่าศึกษาให ท้จริงนะครับว่าอุปสรรคปัญหาอยู่ตรงไหนทําไมถึงไม่สําเร็จถ้าจะทําให้สําเร็จต้องทํำยังไงบ้างผมคิดว่าถ้าแก้ปมตรงนี้ได้เนี่ยตรงอื่นเป็นเรื่องที่ที่น่าจะเป็นเรื่องลองลงไปนะครับแล้วก็จะนําไปสู่ความเร็จได้ทําให้เราได้ประชาธิปไตยที่ไม่มีศัตรูภายในนะครับศัตรูภายนอกก็คงจะทําอะไรไม่ได้นะครับก็จะบ้านเมืองก็จะได้เจริญก้าวหน้านะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ